วัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆ นะครับมาทำโต๊ะนะครับโต๊ะนั่งข้างนอกนะครับโต๊ะกินข้าวโต๊ะสังสรรค์โต๊ะปาร์ตี้นะครับที่มีเจาะช่องวางกระติกน้ำแข็งหรือว่าเจาะช่องวางเตาย่างเตาบาร์บีคิวนะครับก็โต๊ะนี้จะทำจากไม้พาเลทนะครับราคาไม่แพงนะครับใช้งบหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำงานนะครับผมมาสำหรับอุปกรณ์นะครับที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับสำหรับการทำโต๊ะวันนี้เนาะก็จะมีตัวลูกหมูนะครับหรือว่าหินเกียร์ไร้สาย4นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นของสกิลเนาะแล้วก็จะมีฉากเล็กนะครับแล้วก็ค้อนสว่านตัวนี้ของ iMac เนาะตัวนี้เครื่องขัดนี่ก็ไม่น่าจะได้ใช้นะครับแต่เอามาเผื่อไว้ก่อนแล้วก็เลื่อยวงเดือน4นิ้วโอ้เลื่อยวงเดือน6นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ของสกิลตอนนี้ก็เอามาเผื่อไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าอาจจะได้ใช้ตัดไม้อะไรประมาณนี้นะมาเตรียมไว้ก่อนแล้วก็มีไม้พาเลทนะครับตอนนี้ผมซื้อมาทั้งหมดก็ประมาณ700นะครับทั้งหมดนี้เลยไม้ตัวนี้นะครับจะเป็นไม้มัดละ100นะครับทั้งหมดมา4มัดนะ400นี่ก็ท่านละ70บาทแล้วก็ไม้ขาโต๊ะตัวนี้นะครับก็แน่ใจตัวนี้170บาทหรือเปล่าไม่รู้นะได้มาทั้งหมด10ท่อนนะครับ10ท่อนถือว่าโอเคอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับตัวยึดไม้ทั้งหมดนะครับผมจะใช้เป็นสกรูนะครับก็มีหลากหลายตัวนะครับส่วนมากก็จะเป็นสกรูขนาดนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทำโต๊ะก็ไม่มีอะไรนะประมาณนี้เริ่มแรกนะครับผมจะทำการทำเป็นโครงโต๊ะนะครับโดยนำไม้แผ่นกับไม้ขนาดหน้า3นิ้วหนา1นิ้วยาว1เมตร70นะครับมาทำเป็นตัวโครงโต๊ะก่อนนะครับตัวไม้นะครับมันมาความยาวขนาดไหนนะครับผมก็จะใช้ขนาดนั้นเลยนะครับไม่มีการตัดเติมอะไรนะครับจากที่มองดูแล้วนะครับขนาดไม้เนี่ยมันก็จะมีขนาดโต๊ะที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับก็น่าจะประมาณพอดีนะครับขนาด80เซนยาวเมตร70นะครับก็เพียงพอสำหรับโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะหมูกระทะขนาดนั่ง 4-5 คนนะครับได้สบายๆนะครับผมเมื่อประกอบเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับผมก็นำไม้ขาโต๊ะนะครับมาทำการยึดนะครับกับตัวขอบโต๊ะนะครับผมความสูงของโต๊ะกินข้าวนะครับขนาดมาตรฐานจะอยู่ที่90เซนนะครับแต่ไม้ขาโต๊ะที่ผมเอามานะครับมันจะยาว1เมตร10เซนนะครับก็นำก็ต้องตัดออกนะครับให้ขนาดพอดีเนาะก่อนประกอบนะครับเพื่อนๆก็จะลืมนะครับจับฉากจับอะไรด้วยนะครับผมเพื่อที่โต๊ะของเราเนี่ยจะได้ไม่ยุบไปยุบมาด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็เพื่อความสวยงามด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมก็นำไม้แผ่นนะครับมาลองวางดูนะครับแล้วก็ส่วนที่จะใช้สำหรับวางจานวางอะไรพวกนี้นะครับก็จะผมจะทำการยึดสกรูไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการวัดเพื่อที่จะใส่โครงนะครับนี่จะเป็นโครงที่จะเป็นเจาะช่องนะครับเพื่อที่จะวางกระติกน้ำแข็งหรือว่ากล่องโฟมนะครับขนาดต่างๆนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าเราจะเจาะช่องขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจะใช้กล่องโฟมขนาดไหนหรือว่ากระติกน้ำแข็งขนาดไหนนะครับก็สามารถเจาะได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะเจาะช่องอยู่ที่ความกว้าง30เซนแล้วก็ความยาว40เซนนะครับก็จะวางกล่องโฟมขนาดกลางนะครับได้นะครับผมแล้วก็ช่องเตานะครับจะเจาะเป็นช่องเตาอั้งโล่นะครับขนาดประมาณ30เซนนะครับขนาดเตาก็ใส่ได้พอดีของเตาหมูกระทะครับตัวสกรูนะครับที่ยึดเป็นโครงตัวนี้นะครับไม้ค่อนข้างหนาผมใช้สกรูหลอก3นิ้วนะครับส่วนตัวที่จะยึดไม้แผ่นด้านบนนะครับจะใช้เป็นสกรูนิ้วครึ่งนะครับผมราคาโต๊ะนะครับที่ผมขึ้นไว้นะครับจะเป็นเฉพาะค่าไม้นะครับผมจะเป็นเฉพาะค่าไม้เนาะ
ไม่รวมค่าไม่รวมค่าดอกสกรูอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสกรูที่ผมใช้เนี่ยดอกนิ้วครึ่งก็ใช้ถุงเดียวนะครับถุงเดียวก็ไม่หมดนะครับผมถุงก็ประมาณ100กว่าบาทส่วนดอก3นิ้วก็ใช้ถุงเดียวเหมือนกันก็ไม่หมดนะครับถุงนึงก็ประมาณ100กว่าบาทเหมือนกันนะครับอยู่ที่ร้านไทยวัสดุหรือว่าร้านโฮมาร์ททั่วไปนะครับตัวไม้แผ่นที่ติดด้านบนนะครับผมซื้อมา4มัดนะครับมัดละ100บาทมี10แผ่นนะครับแต่ว่าผมใช้ทั้งหมดเนี่ยใช้แค่3มัดเองนะครับก็จะเหลือมัดนึงนะครับก็เหลือ100บาทแล้วก็ตัวไม้โครงไม้ขาโต๊ะนะครับก็ใช้ไม่หมดนะครับเหลืออยู่ 3-4 ท่อนนี่แหละนะก็ผมก็เลยคิดเป็นราคาที่500บาททวนแล้วกันนะครับเพราะว่าราคาไม้ที่ซื้อมาก็รวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ700นะครับ700กว่าบาทขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ผมทำโครงเพื่อที่จะวางช่องนี้จะเป็นช่องที่วางกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมน้ำแข็งเนาะความลึกนะครับความลึกที่ลึกลงไปนะครับก็จะลึกที่30เซนนะครับเหมือนกันนั้นนะครับก็นำไม้แผ่นนะครับมาทำเป็นตัววางนะครับเวลาเราวางอะไรแล้วก็จะได้มั่นคงแข็งแรงครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องโฟมขนาดกลางนะครับขนาดน่าจะ25เซนหรือ40เซนอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็นำไม้แผ่นมาเพื่อที่จะวัดแล้วก็เจาะเป็นช่องนะครับให้มันพอดีนะครับผมตามที่เราวัดไว้นะครับอันนี้จะเป็นไม้พาเลทที่ไม่ใช้ไม้สนนะครับน่าจะเป็นไม้สามฉานะครับราคามันก็ไม่ค่อยแพงถ้าเป็นไม้สนเนี่ยราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งไม้สนเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เพื่อนๆก็เลือกใช้เอาแล้วกันนะครับตามจริตตามใจชอบได้เลยนะครับเมื่อเจาะช่องแล้วนะครับผมก็จะทำเป็นตัวฝาปิดด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะสามารถใช้เป็นโต๊ะกินข้าวธรรมดาโต๊ะนั่งกินอะไรต่างๆสังสรรค์ข้างนอกธรรมดาได้เหมือนกันเวลามีกินหมูกระทะก็เปิดออกอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมืดนะครับเพราะว่าผมทำช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับต่อมานะครับผมก็มาเก็บรายละเอียดนะครับปิดขอบปิดมุมอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนำมาเจาะเป็นที่จับนะครับเพื่อที่เวลาเราจะเปิดเนี่ยมันก็จะเปิดง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับที่เหลือๆของ
บานเลื่อนนะครับผมซื้อบานเลื่อนมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เอามาใช้กับตัวนี้ได้พอดีนะครับ2ตัวพอดีเลยถ้าไปซื้อในร้านวัสดุทั่วไปก็ตัวไม่แพงนะครับไม่ถึง100บาทก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถจับเปิดได้ง่ายๆนะครับสะดวกดีนะครับผมมันก็เรียบไปกับโต๊ะด้วยนะหลังจากนั้นนะครับผมก็นำมาขัดนะครับขัดตกแต่งผิวไม้นะครับเอาเสี้ยนเอาอะไรออกนะครับแล้วก็ตัวไม้แผ่นด้านบนนะครับผมก็จะขัดให้มันเรียบเสมอกันนะครับตัวที่เป็นรอยต่อแต่ละแผ่นนะครับบางแผ่นก็หนาบางไม่เท่ากันนิดนึงแล้วก็ขัดให้มันเสมอกันนะครับเวลาวางแก้ววางจานครับมันก็จะได้ไม่สะดุดหกเลอะเทอะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขัดลบเหลี่ยมลบมุมนะครับเหลี่ยมที่มันคมๆตรงหัวมุมแล้วก็ขัดให้มันโค้งเว้านะครับเวลาเด็กๆมาเดินชนก็จะได้ไม่บาดเจ็บนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเผานะครับเพื่อเพิ่มลายไม้นะครับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับหรือเพื่อนๆจะไม่เผาก็ได้นะครับเพื่อนๆจะทาสีเคลือบไม้หรือว่าทาแล็กเกอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เผาเนาะเพื่อความชอบส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสวยดีจากนั้นนะครับผมก็จะทาสีเคลือบไม้นะครับ2รอบเป็นสีเคลือบไม้ของ TOA นะครับบูสเตนนะครับผมเราจะทาสีเคลือบไม้เนี่ยทั้งหมด2รอบนะครับอันนี้ทารอบที่2นะครับผมเพราะว่ารอบแรกมันทาแล้วมันค่ำละนะครับผมมันมองไม่เห็นก็ทาแค่ด้านบนต่อมาก็ทาข้างในข้างนอกด้วยนะครับด้านล่างด้านในนะครับผมจะทาแค่รอบเดียวก็พอแต่ด้านนอกเนี่ยผมจะทา2รอบนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ตากแดดตากลมนะครับก็ทา2รอบเนาะด้านล่างอะไรพวกนี้ก็ทาแค่รอบเดียวก็พอเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับโต๊ะกินข้าวโต๊ะปาร์ตี้นะครับโต๊ะกินหมูกระทะนะครับผมก็เผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ไปทำนะครับอาจจะไม่สวยไม่เนียนมากนะครับผมก็เป็นโต๊ะที่เราทำเองใช้งานไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็ไว้กินข้าวนอกบ้านนะครับปาร์ตี้กับเพื่อนๆฝูงครอบครัวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับไว้แฮงเอาท์กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปทำตามนะครับสายพ่อบ้านนะครับสายปาร์ตี้ก็น่าจะทำกันได้ไม่ยากนะครับเครื่องมือก็ใช้ไม่กี่อย่างนะครับอีกอย่างนึงก็ไม้ก็ไม่แพงด้วยนะครับประหยัดนะครับผมทำเองด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโต๊ะกินหมูกระทะนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วคราวหน้านะครับมีอะไรจะมาทำให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ